วัสดีครับหมอทีมนะครับวันนี้อยากจะมาแบ่งปัน3เทคนิคในการลดความกังวลหรือความเครียด 90% จากงานวิจัยพบว่าเรื่องที่เรากังวลหรือเรื่องที่เราเครียดนั้นมันไม่เกิดขึ้นจริงส่วนอีก 10% เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ง่ายด้วยตัวคุณเองหรือว่าด้วยการพึ่งพาคนอื่นเพียงเล็กน้อยดังนั้น 90% ของเรื่องที่คุณเครียดในปัจจุบันคุณอย่าไปสนใจมันมากครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับผมมี3เทคนิคนะครับในการแก้ไขความกังวลหรือความเครียดเทคนิคที่1 นะครับก็คือคุณต้องนอนให้พอนะครับ sleep and sleep นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเวลาคุณนอนไม่พอร่างกายคุณจะมีภูมิต้านทานต่อเรื่องที่คุณกังวลเนี่ยได้น้อยเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับทันทีเลยคุณลองสังเกตดูนะครับดังนั้นคุณจะหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆเนี่ยที่ไม่เป็นเรื่องเลยในวันที่คุณเจ็บป่วยหรือคุณนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเทคนิคข้อที่2นะครับก็คือหัวเราะง่ายๆกับทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวถ้าคุณหัวเราะนะครับเรื่องทุกอย่างนะครับก็จะดูเล็กลงทันทีเลยแต่ถ้าคุณเครียดเรื่องทุกอย่างจะดูใหญ่ขึ้นดังนั้นจงหัวเราะนะครับหัวเราะแล้วก็หัวเราะกับทุกๆเรื่องนะครับ3นะครับคือจัดเวลาทำงานให้เป็นสูตร50/10นะครับ50ก็คือมีงานวิจัยเชื่อว่าถ้าคุณโฟกัสกับงานประมาณ50นาทีอย่างเต็มที่ประสิทธิภาพงานจะทำเสร็จอย่างรวดเร็วพองานเสร็จคุณก็รีแลกซ์สัก10นาทีเล่นมือถือนู่นนี่ฟังเพลงหรืออะไรก็ได้แล้วคุณถึงจะทำงานต่อเขามีงานวิจัยพบว่าถ้าคุณทำแบบนี้นะครับคุณจะได้ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นและก็มีเวลารีแลกซ์ความเครียดคุณจะลดลงนะครับลองนำ3เทคนิคนี้ไปใช้นะครับแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องความเครียดเนี่ยมันง่ายมากแต่คนส่วนใหญ่รอบๆตัวคุณเกือบทุกคนมีความเครียดเพราะว่าไม่รู้3เทคนิคนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับหมอทีมสลิด ถอสุวรรณครับ